สวัสดีครับผมอยู่ท่าทีดีนะครับวันนี้อยากจะกลับมาทําเรื่องผ้าม่านกันดูนะฮะจริงๆแล้วผ้าม่านเราสามารถขึ้นกันได้หลายวิธีนะครับจริงๆแล้ววิธีที่น่าสนใจของผมที่คิดขึ้นมาวันนี้ก็คือเราสามารถดึงผ้าม่านแบบเรียลไทม์ได้นะฮะคือคล้ายๆว่าใช้คําสั่งสเกลแล้วก็คําใช้คําสั่งมูฟเนี่ยดึงผ้าม่านให้สะบัดไปทางซ้ายไปทางขวาทําให้มันหดจัดให้ผ้าม่านมันย้วยลงไปยังไงก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญมันเป็นแบบเรียลไทม์นะฮะคือพอเราขยับแล้วก็โมเดลจะขยับตามเลยมาดูกันเลยครับว่าโมเดลเป็นยังไงตอนนี้ผมทำได้ทำเสร็จไปแล้วนะครับลองดูนะครับผมจะลองใช้คำสั่งสเกลดึงผ้าม่านตรงคานตรงนี้ดูคานตรง2อันนี้เดี๋ยวเราจะไม่เรนเดอร์นะฮะเราทำโมเดลตัวอื่นออกไปอันนี้ผมจะลองบีบผ้าม่านให้แคบลงเห็นไหมฮะแล้วผมจะลองจัดผ้าม่านไปทางขวาดึงผ้าม่านขึ้นนิดนึงจะเห็นว่าเกิดรอยยักข้างบนนะครับถ้าดูกันจริงหรือจะดึงผ้าม่านให้มันยืดลงมาหน่อยนึงหรือว่าจะจัดไปทางซ้ายเห็นไหมฮะคือข้อดีของมันก็คือมันขยับแบบเรียลไทม์นะครับเราไม่ต้องปั้นโมเดลแล้วก็คล้ายๆเราดึงด้วยมือได้เลยนะครับจะดึงให้ข้างบนเนี่ยยืดออกไปหดเข้ามาหน่อยก็ได้ตอนนี้ผมหดลงมาหน่อยหรือจะดึงให้มันยืดออกหรือจะเคลื่อนไปทางหรือจะเคลื่อนไปให้เป็นผ้าม่านแบบแขวนด้านข้างนะครับเห็นไหมครับผ้าม่านก็จะขยับแบบเรียลไทม์เลยนะฮะทีนี้เรามาลองทำกันดูครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะทำกันจริงๆเนี่ยเราจะทำกันยังไงนะครับครับโอเคก่อนอื่นเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะไปที่ฟรอนต์วิวนะครับผมจะสร้างเพลนขึ้นมาอันหนึ่งนะครับคิดสร้างในวิวพอร์ตเลยครับผมสร้างในรูมฟอนต์นะครับผมใส่เซกเมนต์เนี่ยผมใส่ขนาดก่อนดีกว่าใส่ขนาดด้านคาเล้งเนี่ยเป็น2เมตรให้เขาสูง2เมตรนะครับแล้วให้หน้ากว้างเขากว้างที่เมตรหนึ่งนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเนี่ยผมกด Z เพื่อซูมฟิตวิวนะครับก็จะเห็นในมุมเปอร์สเปกทีฟก็จะมีมากคราวนี้เนี่ยผมจะใส่กด F4 ให้เห็นเซกเมนต์ครับตรงเล้งเนี่ยผมจะใส่เซกเมนต์อยู่ที่40นะครับแล้วก็ตรง width เนี่ยคือหน้ากว้างผมก็ใส่ไปที่40เหมือนกันจะได้มีเซกเมนต์พอให้เราสามารถดึงผ้าม่านได้สวยงามนะครับทีนี้ผมขยายหน้าจอมันนิดนึงนะครับแล้วไปที่รูปฟอนต์ของตัวผ้าม่านที่เราเขียนปิดจิตลายไปก่อนครับคราวนี้จะเห็นว่าจะมีลายเซกเมนต์ที่เป็นตัวเซกเมนต์ของชุดแรกนะครับคราวนี้เราก็จะมาเขียนกล่องตัวหนึ่งเป็นกล่องคอนโทรลเหมือนที่เห็นในตอนแรกครับผมใช้ snap เพื่อใช้มันแม่นยำแล้วก็ snap ไปที่ box ตัวบนด้านบนนะครับทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยควรจะใช้ auto grid ด้วยนะครับเพราะ box ตัวนี้จะได้ไปเกาะอยู่บนเนื้อผ้าพอดีโอเคผมเขียนไปแล้วก็ไปปุ๊บแล้วใส่ความหนาไปทีนี้ก็จะถ้าไปดูในมุม perspective ก็จะมี box ตัวหนึ่งที่ไว้คุมความหนาของผ้านะครับขยับให้เข้ามาอยู่ตรงกลางนิดนึงอยู่ตรงกลางของตัวผ้าจากมุมทับนะครับโอเคแล้วทีนี้ผมจะไปที่มุมฟอนต์บอดวิวเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ copy ของอันนี้ลงมาเพราะเซกเมนต์จะเท่ากันหมดนะครับนี่ผมก็จะกะว่าตัวค่าตัวคอนโทรลที่2เนี่ยผมจะไว้ตรงไหนดีเพื่อให้ผ้าม่านมันถูกรัดนะครับผมจะไว้กลางๆหน่อยแล้วก็มา snap แล้วก็มา snap เซกเมนต์ตรงนี้นะฮะให้มันพอดีกันนะครับกับตัวเซกเมนต์คอนโทรลนะครับเล็งให้มันโดนเซกเมนต์นะครับคราวนี้เนี่ยไปที่ผ้านะครับใส่ modify นะครับตัว modify แล้วไปที่ modify แล้ว modify ที่เราใส่เนี่ยหาคำว่า cloth นะครับเพื่อสั่งให้เขาเป็นผ้านะครับให้เพลนตัวนี้กลายเป็นผ้าไปที่ object property ครับสั่งที่ plane นะครับแล้วสั่งให้เป็น cloth นะครับเลือกเป็นผ้าแบบไหนก็ได้นะครับแต่ผมถนัด default นะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากวุ่นวายมากนะกดโอเคออกมาครับทีนี้เราต้องมากำหนดโหนดให้เขาก่อนนะครับให้เขาติดกันระหว่างตัว control กับตัวผ้านะครับไปที่ลู่ลงมาครับหากดปุ่มบวกที่ปุ่มคอสครับแล้วคลิกคำว่ากรุ๊ปนะครับลาก Vertex นะครับที่เป็นชุดที่อยู่ใกล้กับตัวคานเราไม่สุดนะครับคลิกคำว่า Make Group ไปครับแล้วกดโอเคนะครับทีนี้ตอนนี้เราต้องคลิกโหนดให้เขานะกดโหนดอีกทีนะครับแล้วคลิกให้โดนกล่องสีเทาๆของเรานะครับตอนนี้โหนดคอนโทรลแรกได้สร้างขึ้นมาแล้วนะครับโหนดคอนโทรลที่2ให้ลากชุดที่อยู่ใกล้กับตัวกล่องตัวคอนโทรลที่2นะครับ make group เหมือนเดิมครับแล้วก็อย่าลืมคลิกที่โหนดเพื่อให้โหนดเป็นกล่องคอนโทรลเราสังเกตได้จากตรงนี้นะครับ
จะมีไดอะล็อกบล็อกว่ากรุ๊ปที่1ถูกคอนโทรลด้วยอะไรกรุ๊ปที่2ถูกคอนโทรลด้วยอะไรนะครับออกมาจากพล็อตครับคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดึงกันดูครับจริงๆแล้วขั้นตอนก็มีง่ายๆแค่นี้นะครับเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคผมเข้าไปในมุมเปอร์สเปกทีฟนะครับเวลาดึงจะได้เห็นในเปอร์สเปกทีฟนะครับคลิกไปที่คำสั่ง simulate raw เข้านะครับจะเห็นว่าผ้าเนี่ยมันจะหย่อนลงมานะฮะต้องสังเกตดีๆนะครับทีนี้พอกด simulate raw เข้าปุ๊บเรามาดึงกล่องบนกันเลยครับลองดูเห็นไหมฮะกล่องบนผ้าก็จะถูกรวบเข้ามาแล้วโอเคตัวที่2เรามาดึงกล่องล่างครับจะต้องเล็กกว่ากล่องบนนะฮะดึงเข้ามารวบเข้ามาครับโอเคตอนนี้ผมกล่องบนผมขยายหน่อยนึงจะได้ไม่ยับมากนะครับก็ดึงกล่องล่างนะครับรวบเข้าไปครับนะฮะแล้วก็เคลื่อนที่จะเหมือนกับที่ผมทำตอนแรกเลยเพราะว่าเป็นขั้นตอนการเดียวกันแล้วโมดิฟายเดียวกันเราสามารถดึงผ้าม่านไปข้างบนก็ได้แล้วก็ยับลงมาหน่อยถ้ารู้สึกผ้าม่านไม่ตึงก็ดึงลงมานะฮะเราสามารถดึงได้จากตรงนี้เลยรวบเข้าไปครับก็คือตอนนี้ก็คือจัดตามจินตนาการของเรานะครับอยากให้ผ้าม่านมันย้วยยังไงอะไรยังไงแล้วเคลื่อนที่อยู่ตรงไหนเนี่ยทางเราตัวเราเองเนี่ยสามารถจับได้เลยจะเห็นว่ามีร่องความยับร่องความอะไรเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก็คลิกขวาแล้วคอนเวิร์ตเข้าเป็นโพลีกอนโมเดลนะครับเราก็จะเสร็จได้โมเดลผ้าม่านก่อนที่จะคอนเวิร์ตโพลีกอนโมเดลโทษนะฮะก็เอาซิมูเลตโลเคอลออกก่อนนะครับให้เขาอยู่การซิมูเลตนะครับคลิกขวาแล้วคอนเวิร์ตทูโพลีนะครับอันนี้เขาจะเป็นโพลีกอนโมเดลนิ่งๆครับให้เราเอาไปใช้งานได้เลยครับก็อันนี้เป็นฟิลเตอร์สั้นๆนะครับลองทำกันดูครับไม่มีน่าจะทำได้ทุกคนไม่น่าจะติดปัญหาอะไรส่วนเรื่องคอร์สเรียน TD ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้กับตัวผมนะครับยังไงเข้าไปดูกันได้ที่เว็บ utahtd.multiply.com นะครับสะกดนะครับ UTAHTD ตัว T แล้วก็ตัว D นะครับจุด multiply.com นะครับทวนอีกทีนะครับ UTAHTDmultiply.com นะครับยังขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังกันครับ